ตื่นเต้นสำหรับงานวันนี้มากๆครับและแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะเมื่อคืนนอนกี่โมงเมื่อคืนนอนประมาณตีสามหน้าครับนอนไม่หลับขนาดนั้นเลยตื่นเต้นดีใจจะได้เจอทุกคนไงมีใครเป็นโรคนอนไม่หลับเหมือนเขาไหมก่อนที่จะมาถึงวันนี้ไม่มีไม่มีก็เลยไม่ได้นอนไม่ได้นอนโอเคก็อ๋อลืมไปวันนี้เรามีอินเตอร์แฟนเยอะเนาะก็ Hi everyoneCan I hear some inner fans? Alright. So thank you very much everyone for coming here today and we hope you enjoy today. Go! So don't forget two of us, okay? Hello! Hi, สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีบอลมุ้ยด้วยนะจ๊ะ มาตรงนี้เลยดีกว่าตรงนี้เนาะได้เลยครับค่ะอุ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะGMM TV Fan Day in Bangkok กับบอลภูวินค่ะ ออกมาบอกได้คำเดียวหล่อมากโอ้สุดสุดไหมทุกคนคะสุดสุดสุดไปเลยไหนขอเสียงคนไทยหน่อยสิคะso cute that's right yeah okay นะคะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่าได้ครับค่ะนี่จัดแฟนเดย์เป็นห้องแล้วนะเราคนไทยห้ามน้อยหน้ากว่าคนต่างชาตินะค่ะซึ่งปกติก็คือว่าทั้งบอลภูมิก็ทำงานกับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศหลายครั้งมากๆครั้งนี้ค่ะได้มาจัดแฟนมีตติ้งก็เรียกว่าเป็นบ้านเกิดเลยประเทศไทยของเราเอ๊ะหรือว่าทั้งสองคนไม่ได้เกิดที่ประเทศไทย Yeah I was born in Thailand Oh my god born in Thailand ได้มาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกแตกต่างจากแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศไหมคือผมจะบอกก่อนเลยว่าแบบตื่นเต้นมากๆแล้วคือตอนแต่งหน้าจำได้เลยว่าขาสั่นใจสั่นไปหมดเลยเพราะว่าคือด้วยความที่พอมันเป็นแฟนเดย์ที่บ้านเกิดเราเนี่ยคือเราจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะเพราะว่าเราก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดครับค่ะก็จริงๆเพราะว่าตอนอยู่หลังเวทีนะจริงๆไม่เคยได้ยินปอนพูดว่าตื่นเต้นเลยคอนเสิร์ตไหนก็ตามแต่ว่าคราวนี้ปอนบอกว่าตื่นเต้นมากเอาปรบมือให้กำลังใจปอนหน่อยนะคะปอนหล่อไหมหล่อมาก so handsome okay yes of course นะคะโอเคค่ะครับผมก็จริงๆเราไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มานานมากแล้วก็คือครั้งล่าสุดที่แบบไม่เท่าขนาดนี้ด้วยแต่ว่าที่ตื่นเต้นแบบมากๆเลยเนี่ยคือแฟนเดย์แรกที่เราไปต่างประเทศก็คือ JMMTV แฟนเดย์โตเกียวครั้งแรกสุดเลยซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราสองคนได้ไปแฟนมีทและเป็นครั้งแรกที่เป็นต่างประเทศด้วยอันนั้นก็เลยแบบโอ้นั้นว่าตื่นเต้นมากนะแต่พอมาวันนี้เนี่ยเชื่อกันไม่ได้เลยค่ะไหนขอเสียงอีกสักครั้งหนึ่งสิคะมาเลยมาเลยวันนี้สนุกสุดมากคุณนาค่ะเข้ามากเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะขออนุญาตสักเล็กน้อยนะคะพี่เวฟนะคะเสียงนะคะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเป็นไบเลงโก้นะคะทั้งกอจินะคะทั้งปอนทั้งภูวินนะคะแล้วก็พี่เวฟด้วยนะคะทั้ง4คนเลยนะคะ Today the last time we were this excited was Jimmy TV Friday Yeah, so the last time we were this excited was our first fan meeting abroad, which was also our first fan day meeting. But today, right here, right now, we are in GMMTV Fan Day in Bangkok, which is our first fan meeting in Thailand, which has made us even more nervous and excited for today. Yes, yes. เวลาปกติไปแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศนะคะก็น่าจะมีความประทับใจเกิดขึ้นมากมายถ้าเกิดว่าจะให้เล่าค่ะสรุปสักเล็กสักน้อยค่ะเวลาไปต่างประเทศแฟนมีตติ้งค่ะเราประทับใจอะไรอย่างไรบ้างครับผมจริงๆแล้วแต่ละประเทศก็จะมีความประทับใจคนละแบบเนาะเพราะว่าคือมันก็จะมีเหมือนแบบว่าเราก็จะเตรียมเกมเตรียมโชว์ไปคนละแบบอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่สำคัญเลยคือแฟนๆแต่ละที่คือมาให้กำลังใจเราเยอะมากๆเลยครับค่ะภูวินล่ะคะครับผมก็จริงๆแล้วเสน่ห์ของแต่ละประเทศผมว่ามันอยู่ที่คนเนาะก็ครับใครขำมาเมื่อกี้โรแมนติกสุดๆไม่จริงๆคือแบบอย่างเช่นแต่ละประเทศมันจะมีคาแรคเตอร์ของเขาคาแรคอย่างเช่นถ้าพูดคร่าวๆแล้วกันครั้งแรกที่เราไปญี่ปุ่นเขาจะมีความแบบเรียบร้อยมากเขาจะมีความแบบเขาจะมีความ
กรี๊ดเวลาเราขอเสียงกรี๊ดแต่ว่าเวลาที่แบบเราโชว์หรือว่าอะไรจะแบบเรียบร้อยแบบเรียบร้อยมากหรือว่าแบบตอนที่เราไปเวียดนามเนี่ยโอ้โหเสียงนี่คือแบบกีสันเอ็นนี่เห็นไหมเห็นไหมชินจาเห็นไหมเห็นไหมชินจาชินจาชินจาเวียดนามเวียดนามก็เป็นหนึ่งประเทศที่แบบเสียงกรี๊ดที่ดังที่สุดที่เราสองคนเคยได้ยินมาใช่ใช่ซึ่งผมเลยบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันคือเสน่ห์ที่คนซึ่งพอมาเป็นเมืองไทยแล้วอย่างที่ผมพูดคนไทยเราน้อยหน้ากว่าใครไม่ได้นะครับชาวไทยเนี่ยนะคะเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงหรือเป็นคำสั้นๆที่จะเอาไว้เรียกเนี่ยคิดว่าแฟนคลับชาวไทยของปอนภูวินเนี่ยมีลักษณะยังไงสวย อันนี้ไม่อยู่แล้วค่ะคุณขาคือสวยนี่คือเป็นคำจำกัดความอยู่แล้วแต่ว่าลักษณะนิสัยความน่ารักของพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยสักหนึ่งคำถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงแฟนคลับปอนภูวินคุณก่อนเลยเพราะผมว่าแฟนคลับไทยเรายิ้มเยอะไทยแลนด์ออฟสไมล์ไงก็ตามที่ฝรั่งเขาพูดเลยแบบยิ้มเยอะเป็นประเทศที่แบบเนี่ยข้างหน้าเนี่ยแถวหน้าเนี่ยยิ้มกันเพียบเลยเนี่ยมันเหมือนเป็นกำลังใจอ่ะเนาะเวลาน้องหันมาเราก็จะยิ้มให้น้องนะคะเหมือนเป็นการส่งกำลังใจให้น้องนะคะโดยเฉพาะวันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับแฟนคลับของปอนภูวินนะคะโอเคเป็นหน้าที่ของภูวินแล้วค่ะช่วยอธิบายสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกคนได้ฟังหน่อย soWe were talking about our past experiences going to other countries for fan meetings, and basically the gist of it is that the both of us think that the beauty lies in the people we meet. So in each country, right, their citizens have very varying personalities from other countries, right? So we feel that the beauty is in the people we meet in each and every country, and Thailand is no different.And Thailand is the land of smile นะคะโอเคอ่ะช่วงนี้ก็คือว่าทั้งสองคนงานเยอะกันมากๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะอัปเดตกันเลยดีกว่าว่าเดี๋ยวจะได้เห็นผลงานอะไรช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่หรือว่าจะได้ไปพบเจอปอนภูวินที่ไหนกันบ้างค่ะนี่มีใครได้เห็นผลงานพวกเราเปล่าเนี่ยข้างๆเนี่ยอยู่ข้างไหนนะไม่รู้อยู่ข้างไหนแต่ว่าเนี่ยมีที่เราเป็นเฟนมาด้วยนะวันนี้ก็มาด้วยนะตอนนี้พวกเราสองคนนะเป็นแฟนซอฟต์อินดิสฟีอยู่นะครับได้ได้ติดตามงานเปล่าได้ติดตามงานเปล่ามีอย่างล่าสุดเลยพวกเราสองคนเป็นพรีเซนเตอร์โทรศัพท์เดียวมีนะครับเราพูดอย่างนี้ก็มีคนจะตัดไส้เราไปเนี่ยเหมือนเป็นการอัปเดตอัปเดตให้ติดตามผลงานอะไรอย่างนี้ไงคะการแสดงล่ะช่วงนี้มีไหมหรือว่าจะมีในอนาคตจะมีอะไรยังไงบ้างก็ผลงานการแสดงของผมก็บางคนก็อาจจะได้เห็นอยู่แล้วมีการอัปเดตของกองถ่ายคนกลางแล้วไงนะครับผมก็Wednesday ครับใช่แล้วไงใช่แล้ว Wednesday ครับนะครับผมก็เดี๋ยวจะออนเร็วๆนี้แล้วนะครับผมอีกไม่กี่พูดไม่รู้พูดได้ไหมแต่ว่าอีกไม่นานแล้วครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับค่ะส่วนของผมนะครับผมก็รอติดตาม GMMTV 24นะครับ2024เดี๋ยวเราจะมี GMMTV Fan Fest in Japan ด้วยอีก2อาทิตย์ใช่ค่ะได้ไปเลยนะ GMMTV Fan Fest in Japan อีก2อาทิตย์ค่ะครับปลายเดือนเป็น GMMTV Fan Day in Seoul เสร็จปุ๊บเป็นอย่างฮ่องกงไม่ใช่ Fan Day เป็น First Fan Meeting ฮ่องกง Yes แล้วเสร็จปุ๊บมีโอซาก้าด้วยเป็น Meeting โอซาก้าแล้วก็มีไทเปด้วยใช่ก็ปีนี้ก็บินกันเป็นนกเลยนะครับผมครับก็ฝากติดตามรอสปอนเซอร์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวตอนประมาณสิ้นปีนะคะทั้งปอและภูวินนะคะก็พูดไทยไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าต้องมาฝึกภาษาไทยกันใหม่นะคะเพราะว่าไปต่างประเทศกันบ่อยมากภาษาไทยไม่ค่อยได้ต้องให้แม่โกจิพูดให้โอเคปอนภาษาไทยได้ไหม Your English is so good นะ Thank you โอเคนะคะทั้งสองคนรู้จักกันมาถ้าเกิดเราจะให้นับนี่ประมาณกี่ปีแล้วนะจริงๆปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วใช่ก็เมื่อ2000ใกล้4 4ปีแล้วเรารู้จักกันตั้งแต่2020ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมชนะโครงการประกวดมาผมก็ได้เจอเลยครับผมใช่คือเป็นช่วงที่กำลังถ่ายเรื่อง Gifted ค่ะ Gifted 2ค่ะซึ่งก็ผมก็ย้อนไปก็คือแบบต้นปี2020เลยใช่คือโควิดต้นเลยค่ะใช่ก็โหนานเหมือนกันนะจะ4ปีแล้วนะแต่เวลาผ่านไปไวมันโกหกเหมือนอะไรนะมันโกหกไง
ทำไมก็วันเวลาผ่านไปเร็วมากแต่เดี๋ยวก็จะ4ปีแล้วเป็นสำนวนเป็นสำนวนเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกภาษาไทยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแข็งแกชนะชนะปูอินภาษาไทยไม่ได้จริงๆนะฮะเป็นสำนวนลูกเป็นสำนวนว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆ4ปีไวเหมือนโกหกเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอธิบายกันหน่อยประธานโทษนะคะแล้วพอตอนนั้นย้อนกลับไป4ปีคือพอรู้จักกันแล้วต้องเริ่มงานด้วยกันเลยไหมหรือว่าอีกสักพักนึงผ่านไปค่อยมาเริ่มงานด้วยกันผมจำได้ว่าตอนนั้นคือเราเริ่มแคสต์ด้วยกันก่อนพอตอนนั้นเราเริ่มแคสต์ด้วยกันเสร็จปุ๊บก็ได้มีการคุยกันบ้างครับเพราะว่านี่ถ่ายถึงกิฟเต็ดผมก็ได้มีโอกาสไปเหมือนเป็นนักแสดงรับเชิญด้วยใช่แล้วทีนี้ก็เหมือนได้คุยกันก็ไปกินข้าวไปกินหมูกระทะอะไรอย่างนี้ก็ได้รู้เลยว่าเป็นคนชอบทานแบบบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอภูมิชอบทานบุฟเฟ่หรอลืมแบบหมูกระทะเลยนะใช่ตอนนั้นไงที่เราไปตรงเทอร์มินอลอ๋อจำได้จำได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแมทหมูกระทะมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองย้อนกลับไปซีแมทนั้นกินเยอะมากครับ เป็นช่วงที่แบบกำลังจะอ้วนครับผมกำลังโตแต่ตอนนี้ฟิตเฟิร์มสุดๆนะฮะอ่ะเราได้เห็นพัฒนาการอะไรของกันและกันบ้างตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ค่ะโอ้ยังคิดไม่ออกหรือเปล่าทำใจไม่ได้มากไม่เป็นคำถามแบบคำถามลึกซึ้งผมว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นการพัฒนาการของเขาที่มันชัดที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องการแสดงเขาเป็นคนที่แบบเรียนรู้ไวมากเรื่องการแสดงตั้งแต่แบบคิวแรกของปลาบนฟ้าจนถึงแบบคิวสุดท้ายของเพื่อนนายไหมปลาบนฟ้าเหมือนกันใช่เพื่อนนายเกือบแล้วนั่นแหละก็จนถึงคิวสุดท้ายของเพื่อนนายเนี่ยเป็นเหมือนคนละคนเลยในเรื่องการแสดงก็พัฒนาเยอะมากๆเลยครับผมค่ะในเรื่องการแสดงละครนะคะจริงๆแล้วคุณก็ไม่ต่างนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมจำได้เลยว่าคือโตขึ้นเยอะมากๆและที่สำคัญก็คือมันแบบว่ามันเราสองคนดีกว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันค่อนข้างเยอะครับผมไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเรื่องการแสดงเรื่องการเพอร์ฟอร์มร้องเพลงเต้นนี่คือเขาพัฒนาขึ้นทุกด้านแล้วนี่ไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูนี่เป็นเมนแดนนะวิวันนี้จะได้เห็นไหมมีไหมเอ่ยอาจจะมีนิดนึงครับผมนิดนึงนะคะ mostly the both of us have improved leaps and bounds from 3 to 4 years ago so we can assure you that the people we are todayare very different from the people we were back then. So, from the first day we met till now, it's been great. ทำอะไรผู้บินปอนว่างเขาชอบทำอะไรง่ายๆนะครับช่วงเวลาเที่ยงคืนกว่าถึงบันทีสองตีสามนี่คือช่วงว่างเล่นกีตาร์ร้องเพลงนี่ผมจะบอกให้เขาเคยแบบว่าแต่งเพลงแล้วแบบว่าเล่นให้ผมฟังเฮ้ยแต่ผมไม่เคยบอกใครเอาดีๆจริงเปล่าตอนนั้นคือตอนแรกๆหรือตอนไหนไม่นานมานี้ครับใช่เหมือนกับว่าเหมือนกับเราซ้อมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปทำงานกันต่อก็แวะไปบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเห็นแบบเล่นดนตรีแต่งเพลงก็ถามว่าแบบเนี่ยปกติก็คืออย่างงี้หรอนี่แหละก็ทำงี้แหละหลังจากทำงานเหนื่อยๆมาเราก็เล่นกีตาร์แต่งเพลงเองใช่เพลงแล้วเพลงที่เขาแต่งให้เราตอนนั้นเนื้อหาเป็นยังไงจำได้ไหมคุณร้องสิคุณร้องเฮ้ยเอ้ยโอ้เอาร้องได้ได้หรอเอาเลยมันจริงไม่เล่นไปเนี่ยอันไหนมันได้เหรอมีอะไรอ่ะได้ยังไงร้องอันไหนอ่ะแล้วได้สักคุ้มนึงก็ได้แต่คือที่ฟ้าร้องอ่ะอุ้ยเขาเซฟเราไว้ผู้วินเลยค่ะสวัสดีผมบอกนะพี่วินผมมั่นใจว่าผมเป็นคนแรกที่ได้ฟังแน่นอนเขาขิงแหละแกเขาอ้วนแหละว่าเขาได้ฟังคนแรกพวกเราเป็นคนที่สองแล้วกันเนาะโอเคเขินอะอะไรเนี่ยโยนอะไรไปเนี่ยจริงๆเพลงพร้อมมากยังนึกถึงคืนที่ฟ้าร้องคืนที่เธอเคยกอดฉันไว้แล้วไม่ปล่อยมันไม่มีอีกแล้วมีแค่ในภาพความทรงจำการพักผ่อนของเขาเป็นช่างเลิศเลออะไรขนาดนี้การพักผ่อนของพวกเราคืออะไรคะนอนกินตอบเป็นเสียงเดียวกันทุกท่านเลยนะคะว่าคือการนอนนะคะแต่ว่าเวลาเราพักผ่อนเวลาเราได้เล่นกีตาร์เราได้แต่งเพลงอะไรมันคือความสุขที่เราได้ทำในตอนนั้นนะภูวินมันมี มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าคือเราทำงานเยอะเราเมื่อไหร่ที่เราว่างเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบ
มันว่างไปอ่ะมันควรจะหาอะไรทำสักหน่อยอ่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันควรจะหาอะไรที่เป็นแบบ productive เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผมเลิกเล่นเกมไปเลยก็คือแบบมันรู้สึกว่ามันเสียเวลาก็เลยแบบเอ้ยเรามาลองนั่งแต่งเพลงเล่นดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นไงล่ะทำทุกคืนเลยเนี่ยทำไม่หยุดเลยเนี่ยทุกแต่งตอนนี้แต่งเป็นพันเพลงแล้วนะคะออกมาได้เป็นหลายๆร้อยอัลบั้มแล้วนะคะมีเพื่อนทักว่าเป็นบอยกุศิยพงศ์หรอเออในอนาคตเราจะเป็นนักแต่งเพลงไปได้โอ้สาธุครับนะคะโอเคโอ้ยแม่โอ้ยโอ้ย You have to tell your friends that is the latest song he composed and Puin is the first Bon is the first person who get to listen to the song so romanticCan you help me tell him about the song? So, he said something that he shouldn't have said. He said that I started composing songs, which, oh, I didn't really want people to know about it that much, but, well, the cat's out of the bag, so, yeah, but he's the first person he's the first person who listened to my song, so, yeah. บ้านอ่ะโควิดแล้วแกเออเกิดแล้วแกแล้วอย่างปอนเวลาว่างเขาทำอะไรของปอนเหรอครับผมเห็นนะเขาไปซ้อมเต้นตลอดเวลาคนหนึ่งแต่งเพลงคนหนึ่งร้องเพลงอีกคนหนึ่งเต้นเข้ากันดีเขาเป็นคนที่แบบ Amazing มากๆกองเพื่อนายผมจำได้เลยถ่าย6โมงถึง4ทุ่มเลิก4ทุ่มปั๊บอีท่าไหนไม่รู้แต่ว่า5ทุ่มมันไปโผล่ที่สตูที่ RCA สตูเต้นซึ่งตอนนั้นไม่ได้มีงานอะไรที่แบบต้องซ้อมอะไรด้วยคือไปเล่นเฉยๆไปเล่นเฉยๆเหมือนคนเลยค่ะไม่ได้มีเวลาต้องไปแต่งเพลงแต่งอะไรคนก็ไปแต่งเพลงผมยังแต่งในบ้านไงผมยังอยู่ในห้องไงแต่ที่เขาไปเช่าสตูเลยเป็นซ้อมเต้นไปแบบว่าเรียนเต้นไหมได้ไปเรียนเต้นไหมหรือว่าแบบไปซ้อมไปฝึกก็ไปทั้งเรียนทั้งซ้อมนะครับคือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่มันเป็นแพชชั่นแรงอะไรเงี้ยเหมือนกับเวลาเราตั้งใจทำอะไรแล้วเราก็อยากจะแบบทำให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นแบบมันจะมีฟีลฟันด้วยตอนนั้นอ่ะใช่ผมก็เหมือนกับสกิลเต้นก็อยากจะพัฒนาให้เก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกกองถ่ายปุ๊บไปเต้นต่อทำอย่างนั้นอยู่แบบบ่อยๆนะใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคือวันถัดไปมันก็หกโมงเช้านะก็ต้องมาอีกนะแล้วเต้นถึงกี่โมงวันนั้นก็ประมาณตีหนึ่งอะไรเงี้ยคือเราเต้น2ชั่วโมงมันฝึกไว้ไม่ให้ร่างกายลืมอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเป็นการพักผ่อนของเราคือเวลาพักผ่อนของเราเนี่ยเราทำอะไรที่มันมีความสุขนั่นคือการพักผ่อนของเราแล้วว่าไหมใช่ค่ะ In your free time you like Yes I like to dance Okay I want to show my So there was this one time right usually when we film a series right our schedule starts at 6 a.m. to 10 p.m. right so and the next day we are filming again at 6 a.m. and this guy somehow he warped to a dance studio at like 11 p.m. until 1 a.m. Yeah, so, and he was doing that for like the entirety of Never Let Me Go, so props to him. Why do I like to dance so much?คือเหมือนแบบว่ามันเป็นความสุขของเราด้วยครับจริงๆแล้วผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นแบบว่าฝึกศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราร้องเพลงไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะฝึกทั้งร้องเพลงทั้งแรปอะไรเงี้ยไว้มีโอกาสก็มันแบบอยากทำงานที่แบบมันเต้นด้วยอะไรเงี้ยแบบเต้นให้ทุกคนดูมันเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยครับโอเค Could you tell them about his dream So โอ้อะไรนะไม่ตั้งตัวเลย So he had a dream of being an idol once so he wanted to be in the industry and wanted to do things with dancing right so choreography and dances and being on stage and such however as time passed right he still hasn't forgotten that passion and he still wants to continue doing it คือเหมือนตอนนั้นผมคิดว่าคือเราไม่ใช่คนเก่งมากผมไม่ได้เป็นคนมีพรสวรรค์แต่เราแสวงหน้าแล้วก็ตั้งใจทำให้เต็มที่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องสำเร็จสักวันวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะที่มีแฟนมีตติ้งในประเทศไทยนะคะอ่ะช่วงนี้ก็คือทำงานหนักมากอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างค่ะนอกจากที่จะร้องเพลงแต่งเพลงตอนกลางคืนนอกจากที่ไปเปิดสตูซ้อมเต้นแล้วถ้าเกิดว่าได้ไปที่ไหนผมอยากไปเที่ยวรอบโลกโหจริงๆคือเหมือนกับว่าครับพี่แจ็คบอกว่าดูคิวด้วยใช่แต่ว่าสักวันนึงไงสักวันเดิมสักวันเดิมแต่ว่าอยากไปเที่ยวรอบโลกครับไปรอบซ้ายหรือรอบขวารอบซ้ายดีกว่ายังไงจ๊ะรอบอะไรมงคลนะรอบเธอโอ้โห
ชงจังจังเธอเนี่ยมันแค่รอบเช้าเองเดี๋ยวรอบบ่ายด้วยมาไหมมาช่วยฉันชงหน่อยรอบบ่ายนะฮะอ๋อเธอไปเที่ยวรอบโลกในอนาคตถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วก็มีเวลาเนาะโอเคได้ค่ะผู้บินไรซันของผมก็ถ้าว่างก็อยากนั่งอยู่บ้านแต่งเพิ่มนั่งแต่งเพิ่มครับผมก็มันก็เป็นความสุขของเราช่วงนี้แหละก็มันก็สนุกดีครับโอเค if you have free time you want to travel around the world yeah okay. if I have free time I want to stay at home and be with my guitar be with my piano โอเคนะคะอ่ะคนหนึ่งร้องคนหนึ่งเต้นนะครับทักษะเต็มเปี่ยม 100% แน่นอนมีโชว์มาโชว์ให้ทุกคนได้ดูอีกโชว์ต่อไปมันจะเป็นยังไงคุณคะลองเกริ่นสักเล็กสักน้อยสิคะก็ผมเกินก็สปอยหมดอันนี้โอ้ยงั้นไม่ต้องสปอยรอดูกันดีกว่ารอดูกันดีกว่านะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมโชว์ต่อไปค่ะจากปอนแล้วก็ภูมิเลยค่ะ